รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นภายในปี2559เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จในปี2558ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งภายในปี2559ตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคาดไว้เพราะการร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จในปี2558จากนั้นจะมีการเลือกตั้งโดยจะใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนทั้งนี้หลังจากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จจะต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เราทราบกันว่ารัฐธรรมนูญน่าจะเสร็จภายในปี58ผมทราบมาเพราะว่าเราก็ไม่อยู่ในแวดวงการเมืองทีเดียวนะในว่าจะต้องมีการออกกฎหมายลูกสำหรับการเลือกตั้งอีกสักเดือน2เดือนอะไรทำนองนี้แล้วก็เป็นการเลือกตั้งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ตามท่านว่าท่านน่าจะมีความเข้าใจทางกฎหมายมากกว่าขั้นตอนมากกว่าผมเพราะว่ารัฐธรรมนูญเสร็จแน่ๆปี58แต่ว่าออกกฎหมายลูกกว่าจะเสร็จกว่าจะเลือกตั้งกว่าจะรับรองกันก็น่าจะเป็นต้นปีก็คงเป็นไปตามที่ท่านประมาณไว้นะครับ